สวัสดีครับวันนี้วาดเส้นกับครูอัยชัยก็มาพบกันเป็นคลิปที่8แล้วครับซึ่งตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปผมก็จะเน้นในการเขียนคนมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเขียนคนนี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะจะเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆจะไปแข่งขันจะไปประกวดก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องคนนะครับซึ่งการเขียนคนนี้จริงๆค่อนข้างจะเขียนยากนะครับถ้าว่าเราไม่เข้าใจไม่รู้วิธีการแต่ผมก็จะพยายามหาวิธีการเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะมาการเขียนคนไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีอะไรต่ออะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามกันไปแล้วกันนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ติดตามกันเลยนะครับในการเขียนคนของผมนะครับเอาละครับเริ่มต้นจากการเตรียมดินสอ 2B แล้วก็กระดาษ A4 ธรรมดาตอนนี้ขอร่างรูปทรงกลมก่อนนะครับร่างรูปทรงกลมเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนี่จริงๆถ้าเป็นธรรมดาก็จะเป็นแค่นี้เด็กก็จะต่ำกว่าลงมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าส่วนบนเนี่ยส่วนหัวด้านบนเนี่ยก็จะเยอะกว่านี่คือสัดส่วนของเด็กนะครับเสร็จแล้วก็ร่างรูปทรงของใบหน้าหน้าจะเอียงไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งมาร์กตำแหน่งตาจมูกปากแค่มาร์กไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเขียนรายละเอียดก็ค่อยมาร์กตำแหน่งของทรงผมก็ค่อยดูว่าทรงผมก็อยู่ลักษณะทรงผมไหนทีนี้เราก็ค่อยมาดูรูปทรงของตาจมูกว่าเขาอยู่ในรูปทรงอะไรก็ค่อยๆมาเพิ่มรายละเอียดทีละนิดนะครับอย่าเพิ่งไปลงน้ำหนักมากอย่าไปกดน้ำหนักเยอะนะครับโดยเฉพาะการเขียนเด็กนี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าว่าเราไปกดน้ำหนักมากในรอยต่างๆนี่จะเป็นลักษณะของคนแก่เลยทีเดียวเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลงน้ำหนักส่วนรวมอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดนะครับลงรวมๆก่อนเสื้อน้ำหนักของเสื้อนี่จะเป็นสีเข้มกว่าณเวลานี้นะครับจะเน้นแล้วก็ช่วงคอของเด็กนี่ก็จะไม่ยาวมากนะครับคอของเด็กนี่ก็จะสั้นๆกว่าผู้ใหญ่ค่อยดูร่องรอยของเสื้อผ้ามีน้ำหนักเราก็ลงไว้คร่าวๆก่อนยังไม่เน้นรายละเอียดมากนักนะครับช่วงแรกๆนี้เราค่อยๆ เห็นน้ำหนักตรงไหนก็ค่อยๆลงเห็นรายละเอียดเราก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปทรงผมทีนี้เราก็เริ่มจะดูทิศทางแล้วว่าผมก็จะหวีเป๋ไปทางด้านไหนค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักใส่ยังแผ่วเบาปลายดินสอค่อยๆเหลาอยู่ตลอดเวลานะครับปลายดินสอแหลมเราก็จะเก็บรายละเอียดได้เยอะแต่สำคัญคืออย่ากดน้ำหนักนะครับอย่าเพิ่งกดน้ำหนักค่อยๆเพิ่มมือนี่ต้องเบามากๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าน้ำหนักเราจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเขียนเด็กนี่ต้องใจเย็นๆจริงๆเห็นเงาตรงไหนเราก็ค่อยๆ เสริมเพิ่มแต่งน้ำหนักเข้าไปโดยเฉพาะรูปนี้ก็จะมีการยิ้มนิดๆด้วยซึ่งรูปยิ้มเนี่ยจริงๆถ้าไม่จำเป็นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะรอยยิ้มเนี่ยสำคัญมากคิ้วเด็กเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าคิ้วก็ยังน้อยเราก็ค่อยๆลงน้ำหนักเบาๆถุงใต้ตาก็เหมือนกันน้ำหนักอย่าไปกดมากนะครับถ้ากดมากนี่จะเป็นคนลักษณะอายุเยอะขึ้นมาทันทีค่อยๆมองนะครับค่อยๆสังเกตน้ำหนักช่วงตาขอบตาบนก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนิดหนึ่งทีนี้ทรงผมนะครับค่อยๆดูแล้วก็ต้องแผ่วนะครับเพราะว่าผมของเด็กนี่เขาจะเบาบางมากก็ค่อยๆลงน้ำหนักลงส่วนรวมไปก่อนแล้วค่อยๆเน้นค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับอ
ช่วงขอบของคางด้านล่างก็เหมือนกันอย่าไปกดน้ำหนักนะครับค่อยๆเบาถ้าเบาแล้วน้ำหนักข้อจะนุ่มตามไปด้วยสังเกตเห็นว่าการเพิ่มน้ำหนักเราจะค่อยๆเพิ่มตรงหน้านิดหนึ่งบนผมหน่อยหนึ่งค่อยๆไปพร้อมๆกันค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าการลักษณะการเพิ่มน้ำหนักอย่างนี้จะทำให้น้ำหนักทั้งหมดนุ่มอ่อนละมุนละไมโดยเฉพาะการเขียนเด็กอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้การเขียนภาพเด็กซึ่งเป็นหลาน อยู่ในบ้านนี่เองนะครับเป็นหลานรักก็ใกล้ๆจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ค่อยๆมาเก็บน้ำหนักนะครับเก็บน้ำหนักช่วงท้ายๆเบาๆแผ่วๆนิดๆอย่ากดนะครับน้ำหนักมือย้ำตลอดเวลาว่าอย่ากดน้ำหนักลงไปค่อยๆจับดินสอแบบแผ่วเบาที่สุดแล้วก็ค่อยๆลงน้ำหนักไปค่อยๆเพิ่มไม่ต้องรีบร้อนนะครับโอเคครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว